หลักการพิจารณาว่ากรัมชนิดนั้นควรทำหรือไม่พุทธวจนะเปิดธรรมที่ถูกปิดแก้กรัมบทที่9อ่านโดยเชฟังอีเมื่อจักกระทำราหุลเธอใครจักทำกรรมใดด้วยกายพึงพิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่ากายกรรมที่เราใครจักกระทำนี้เป็นแปดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่นอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซเธอไม่พึงกระทำกายกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียวราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมที่เราใครจะกระทำนี้ไม่เป็นแปดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นแปดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นแปดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอพึงกระทำกายกรรมชนิดนั้น